พี่โตครับคนบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีพ่อค้าแม่ขายเวลาเราไปคุยเขาจะบอกว่าเฮ้ยรู้สึกมันนิ่งรู้สึกมันเงียบปีนี้ปี67มองว่ามันจะเหมือนเดิมไหมแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรปี66เนี่ยครับที่มันนิ่งมันเงียบเนี่ยครับก็เพราะว่าคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเราพูดเราชอบใช้คำภาษาอังกฤษตัวย่อว่า GDP นะครับซึ่งหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ย cross domestic product มันต้องมาจากทั้งฝั่งอุปสงค์และฝั่งอุปทานมาเจอกันนะมันถึงจะกลายเป็นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะครับนี่เวลาเศรษฐกิจมันไม่โตเนี่ยมันไม่โตข้างหนึ่งมันก็ทำให้อีกข้างหนึ่งไม่มีความหมายดังนั้นในปี66เนี่ยเป็นปีซึ่งอุปสงค์มีปัญหาฝั่งอุปสงค์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4เรื่องหลักนะครับคือการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะครับการส่งออกการลงทุนทางตรงการใช้จ่ายภาครัฐลองดูสิครับว่า4ตัวนี้มันซบเซาทั้งหมดเลยด้วยเหตุผลต่างๆกันความไม่มั่นใจก็ดีนะฮะเรื่องงบประมาณยังไม่ผ่านสภาก็ดีนะหรือว่าปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวของเราซึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปส่งเสริมกันเท่าที่ควรก็ดีนะฮะหรือว่าช่วงที่ค่าเงินบาทมันแข็งเกินควรเนี่ยนักธุรกิจเป็นผู้ส่งออกก็แข่งขันยากก็มีนะฮะนั้นปี66เนี่ยจึงเป็นปีที่ฝั่งอุปสงค์มีปัญหาแน่ๆฝั่งอุปทานเนี่ยเขาพร้อมนะคือกำลังการผลิตในประเทศถูกใช้ไปแค่ 60% เองถ้ามันมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการในประเทศความต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เขาส่งออกไปเนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมจะผลิตนะแต่มันไม่มีฝั่งอุปสงค์มาเนี่ยมันก็กลายเป็นปีที่ซบเซาทีนี้เราบอกว่าปี67เราอยากจะเห็นเป็นยังไงเนี่ยครับปี67มันก็ลอยต่อนะฮะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเป็นเรื่องเชื่อมกันเช่นงบประมาณภาครัฐเนี่ยการเลือกตั้งที่ล่าช้ามาทำให้งบประมาณประจำปี67ซึ่งมันควรจะใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลา66เนี่ยมันล่าช้าไปกว่าจะผ่านสภากว่าจะเริ่มใช้ได้เต็มที่เนี่ยต้นพฤษภา67นะการลงทุนภาครัฐนะกว่าที่จะมีความเชื่อมั่นท่านนายกเศรษฐาเดินทางไปต่างประเทศทั้งทวีปภาคีภูภาคีพยายามจะชวนนักลงทุนต่างๆมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะกว่ามันจะเริ่มผลออกดอกออกผลเนี่ยก็ใช้เวลาเรื่องท่องเที่ยวอาจจะดูเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าที่ท่านผลักดันให้มีการขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นในประเทศสำคัญเนี่ยมันเริ่มส่งผลใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของปี66เนี่ยดังนั้นปี67ก็น่าจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นแต่ว่าเราเองก็มีปัญหาของเราเองนะเช่นปัญหาเรื่อง PM 2.5 ฝุ่นควันเราเยอะเนี่ยครับเรายังแก้ไม่เสด็จน้ำเนี่ยช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาจะอยากมาเที่ยวเมืองไทยมันก็แหว่งๆไปหลายเดือนดังนั้นการทำงานในปี67เนี่ยเป็นปีที่ท้าทายนะฮะผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ GDP โตปีละ 5% เฉลี่ยนะครับแต่ว่าในปีต้นๆเนี่ยมันคงจะถึงยากอะนะเพราะกว่าจะเคลื่อนออกไปทั้งฝั่งอุปสงค์อุปทานนะแต่ว่าผมว่าเราเห็นความหวังนี่ในหลายส่วนเนี่ยคนที่ติดตามงานของรัฐบาลหรือตามภารกิจท่านนายกเนี่ยอาจจะงงว่าท่านทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันเกี่ยวโยงกันยังไงการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยท่านเน้นเรื่องอยากเห็นชาวต่างประเทศมาเป็นผู้เยี่ยมเยือนเมืองไทยนักท่องเที่ยวมาการลงทุนจากบริษัทต่างๆในภาคธุรกิจสำคัญมาลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านต้องการที่จะให้ฝั่งอุปสงค์มันเติบโตใช่ไหมครับครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าท่านออกต่างจังหวัดท่านก็ไปเรื่องแก้ท่วมแก้แล้งนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเสียหายกับภาคเกษตรกรรมใช่ไหมครับฝั่งอุปทานน่ะคือการเพาะปลูกผลผลิตต่อไร่ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่มีอุปทานมาให้ฝั่งมาชนกับฝั่งอุปสงค์นั่นในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรซึ่งใช้แรงงานในการทำการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผลผลิตต่อไร่ดีรายได้เขาก็ดีขึ้นมันก็ตามมาเป็นอุปสงค์ฝั่งเรื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศด้วยครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกทำทั้งหมดเนี่ยผมสามารถเรียนได้ว่ามันอยู่ในภาพใหญ่ทั้งหมดการแก้ฝุ่น PM 2.5 ที่ท่านกำชับนะฮะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนำโดยท่านรองนายกพัชรวาทก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฝุ่นควันภาคเหนือปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก่อนปีที่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ปี656นะมาถึงปี66กำลังจะเริ่มเป็นเรื่องใหญ่ต้นปี67ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทั้งกรุงเทพด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนที่ต้องแก้ไขเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันโตแก้หนี้ด้วยนะครับ
ถ้าคนมีแต่หนี้นะครับ ข้าราชการจำนวน3ล้านกว่าคนเนี่ยเงินเดือนออกมาถูกหักเงินเดือนไปเพื่อใช้หนี้ดอกเบี้ยเป็นต้นจนแทบไม่เหลือเงินเนี่ยสุดท้ายท่านจะเอากำลังที่ไหนไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตแล้วก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของการที่ต้องไปใช้บริการนี่นอกระบบด้วยเพราะเงินในระบบไม่พออืมโอเคโอเคครับถ้าโอเคเมื่อสักครู่เราเริ่มเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี67ครับถ้ากับว่าปี67เนี่ยโอเคแหละไอความนิ่งความเงียบทางเศรษฐกิจความซบเซาทางเศรษฐกิจที่มันต่อเนื่องจาก6มา67อาจจะไม่ได้หมายความว่าจับอยู่ดีจะพุ่งขึ้นไปกระฉูดอาจจะต้องเป็นครึ่งหลังของปีถูกไหมฮะใช่ครับแล้วรวมทั้งถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเนี่ยมองไปที่ดิจิตอลวอลเล็ตห้าแสนล้านนะคนบางคนก็ทักท้วงว่าถ้าเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทำให้อุปสงค์มันร้อนแรงเดี๋ยวจะกลายเป็นเงินเฟ้อก็อย่างที่ผมเรียนนะครับมันจะเฟ้อได้ไงในเมื่อฝั่งอุปทานเนี่ยเขามีกำลังการผลิตเหลือเฟือพร้อมที่จะผลิตมาป้อนถูกไหมฮะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปกระตุกกระตุ้นอุปสงค์เพื่อให้มันเติบโตถาวรอะไรมันเป็นเรื่องการประคองให้กับประชาชนซึ่งขณะนี้นะครับกำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเพราะว่าค่าครองชีพมันขยับสูงขึ้นมานะครับแล้วคนจำนวนมากเนี่ยชักหน้าไปถึงหลังการที่เขาจะพอมีเงินสักส่วนหนึ่งเนี่ยมาประคองตัวเองให้ขยับไปข้างหน้าได้ผมมั่นใจเลยว่าสัดส่วนนี้น่าจะ1ใน3ของเงินจำนวนนี้ครับมันจะถึงมือเกษตรกรแล้วมันจะกลายเป็นเงินค่าปุ๋ยนะฮะเพราะว่าเขาจะต้องเอาเงินไปซื้อไปจ่ายเพื่อที่จะเป็นปัจจัยการผลิตและสามารถสร้างผลผลิตต่อไร่ที่ดีกลับมาทำรายได้เขาที่ดีขึ้นด้วยนะฮะดังนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวของทั้งหมดนะฮะดังนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ซะจนกระทั่งคนที่เขาคิดตามไม่ทันเขาคิดว่าเราจะเอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้รัฐบาลสำเร็จ GDP ทั้งประเทศนะฮะมันโตกว่า17ล้านล้านนะถ้าเกิดเราบวกเงินเฟ้อเข้าไปอีกด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย GDP ของประเทศที่จะต้องโต 5% บวกเงินเฟ้อด้วยเนี่ยเรากำลังพูดถึงตัวเลข 7-8% ปีหนึ่งเป็นล้านล้านที่เราต้องการจะโตนะครับเพราะฉะนั้นการจะโตเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องจะเอาจำนวนเงินดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นไปเริ่มทำงานเรื่องผลผลิตต่อไร่ของพืชข้าวข้าวโพดปาล์มน้ำมันอ้อยมันสำปะหลังยางพารานะฮะแม้แต่พืชผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้นะครับเราไปดูตัวเลขของประเทศคู่แข่งเราสิข้าวเนี่ยเราได้450กว่ากิโลข้าวเปลือกต่อไร่ไทยประเทศคู่แข่งสำคัญเราเขาทำได้เกือบตันนะฮะดังนั้นชาวนาสองประเทศใครจะรวยกันถ้าราคาตลาดโลกมันเท่ากันถูกไหมฮะดังนั้นในการที่ต้องทำงานตรงนั้นเนี่ยระหว่างที่พักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยฝั่งภาคการเกษตรเนี่ยหยุดนิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าพอกลับมาแล้วเริ่มจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเองแล้วนะจะต้องผ่านเงินต้นเองแล้วนะตอนนั้นน่ะต้องมีรายได้ที่พอที่จะมารับช่วงเวลาที่พักเนี่ยเพื่อให้หายใจได้เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันว่า GDP ซึ่งท่านนายกประกาศไว้ว่าควรจะเป็น 5% แสดงว่าปีหน้าเองเนี่ยไม่น่ายังไม่น่าจะถึงใช่ไหมครับประเมินไว้เท่าไหร่ฮะปีหน้าเหรอฮะ67ปี67อยู่ที่ความร่วมมือจากคนอื่นจะมาไหมอ่ะนะครับถ้าสมมติว่าเรากำลังขับรถคันหนึ่งอยู่เนี่ยคนหนึ่งเขาแตะคันเร่งอยู่นะและอีกคนหนึ่งเขาไปเหยียบเบรกไว้เหยียบไว้ด้วยความไม่เข้าใจเหยียบไว้ด้วยความปรารถนาดีนะกลัวว่าเดี๋ยววินัยการเงินการคลังจะกระทบกระเทือนนะเหยียบไว้ด้วยความเป็นห่วงว่าทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวความสมดุลต่างๆระหว่างอุปสงค์อุปทานมันจะไม่เกิดเนี่ยมันก็โตยากดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าหวังว่าเทปนี้ด้วยนะมันควรจะไปถึงใครต่อใครที่จะต้องรู้ว่าประเทศเนี่ยมันกำลังอยู่ในภาวะยากลำบากนะแต่ถ้าจะมองว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะโตดีแล้วเนี่ยผมถามจริงๆคนที่เขาคิดอย่างนั้นนะเขาไปอยู่ที่ไหนมาเขามองไม่เห็นตัวเลขหรือว่าหนี้ครัวเรือน16ล้านล้านเนี่ยนะฮะแล้วที่รายงานในบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิต National Credit Bureau 13.5 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นหนี้เสียที่ไม่สามารถชำระหนี้ไปแล้วได้เท่าไหร่แล้วมันกำลังเป็นเริ่มหนี้ที่กำลังเริ่มชำระไม่ไหวตั้งแต่1เดือน2เดือนยังไม่เป็น NPL เนี่ยเท่าไหร่ดังส่วนตรงนี้ครับมันบ่งบอกนะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหาต้องช่วยกันแก้นะครับครับอะไรคือเครื่องจักรสำคัญที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมาย 5% ความร่วมมือทุกๆด้านหมายถึงว่าถ้าทางด้านการคลังนะครับจะพยายามทำงานโดยการจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้น้อยกว่าที่จ่ายออกมาเป็นเงินงบประมาณเนี่ย
ส่วนต่างตรงนั้นน่ะก็คือส่วนที่ต้องใช้หนี้สาธารณะมาเสริมใช่ไหมครับในขณะเดียวกันน่ะมาตรการทางการเงินถ้าฝั่งนี้เขากำลังพยายามทำงานแต่มาตรการทางการเงินมีความสุขอยู่กับการเห็นดอกเบี้ยสูงในการดึงให้ปริมาณสินเชื่อในระบบมันตึงตัวสองอันนี้มันจะไปกันไหมในขณะเดียวกันภาคที่เป็นภาคธุรกิจที่แท้จริงนะฮะฝั่งที่จะต้องเพิ่มผลิตภาพมีการพิจารณาจะเพิ่มค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำนะอยากเห็นเพิ่มนิดเดียวเพราะกลัวต้นทุนเพิ่มแต่ลืมไปไม่ว่าต้นทุนค่าจ้างค่าแรงเนี่ยนอกจากจะมาเป็นต้นทุนแล้วเนี่ยมันเป็นกำลังซื้อของคนในประเทศด้วยนะครับที่จะกลับมาซื้อสินค้าต่างๆที่ถูกผลิตในประเทศไทยด้วยนะถูกไหมฮะครับภาคอุตสาหกรรมภาคการพาณิชย์ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนจะต้องปรับปรุงตัวเองหมดนะครับขนาดนี้การท่องเที่ยวของเราที่เคยโดดเด่นเนี่ยเรายังโดดเด่นอยู่แต่ประเทศอื่นที่เขากำลังพร้อมจะแข่งขันขึ้นมาแล้วพร้อมจะดึงเอานักท่องเที่ยวในโลกนี้ไปเยี่ยมเยือนเมืองของเขาประเทศของเขามันก็มีมากขึ้นนั้นการแข่งขันทุกฝั่งต้องทำงานเต็มที่มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการเอาสมการมาเรียงๆกันแล้วก็จินตนาการว่ามันเคยเกิดอย่างนี้เมื่อปี65มันเคยเกิดอย่างนี้เมื่อปี66แล้วมันจะเกิดแบบนี้ในปี67แค่เราอยู่เฉยๆนะครับเอาเป็นว่าเศรษฐกิจจะโตสัก 1% หรือ 2% ยังยากเลยนะ เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานกันหนักเพื่อให้มันโตขึ้นถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การที่จะโตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดูฉาบฉวยแต่เรื่องระยะสั้นเรื่องระยะยาวเราก็ต้องเตรียมการเราเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกและขณะนี้โลกกำลังขยับมาระหว่างการผลิตรถนะที่เป็น EV นะกับรถที่เป็นสันดาปภายนอกสองส่วนนี้มันกำลังเริ่มมามีสมดุลกันมากขึ้นเนี่ยเราต้องทำงานทั้งสองด้านเลยถูกไหมฮะถ้าเรายังยึดหยักว่าเราจะเป็นแหล่งการผลิตรถยนต์ในเรื่องสันดาปภายนอกแล้วก็ไม่มาให้ความสำคัญว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ตรงไหนในธุรกิจ EV เนี่ยสุดท้ายเราก็เป็นปัญหามันอาจจะได้ประโยชน์แค่ช่วงปี2ปีพอเลยจากนั้นไปเราหันมาอีกทีความสมดุลมันไม่เกิดขึ้นโอกาสในอนาคตก็เป็นปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องระยะสั้นระยะยาวด้วยหรือเรื่องที่ผมพูดเรื่องผลผลิตต่อไร่นะครับการปรับเปลี่ยนผลผลิตต่อไร่เนี่ยเริ่มจากการที่นักปฐพีวิทยาที่ดูแลธาตุอาหารในพืชต้องทำงานกับนักชลกรคือความเพียงพอของน้ำใช่ไหมแล้วต้องทำให้ผลผลิตต่อไร่มันดีขึ้นบนพันธุ์ชนิดเดิมนะฮะแต่ในขณะที่เราทราบแล้วเนี่ยว่าประเทศอื่นน่ะที่เขาสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยไม่ใช่แค่ทำสองเรื่องนี้เขาหาพันธุ์พืชชนิดใหม่นะที่เรียกว่าจีนอิดิตติ้งไม่ใช่การตัดแต่งพันธุกรรมอะไรแต่การคัดเลือกเอาพันธุกรรมที่ดีของพันธุ์อื่นๆมาผสมกับพันธุ์หลักของพื้นเมืองของตัวเองเนี่ยจนกระทั่งมันดีขึ้นเนี่ย อันนี้ใช้เวลาหลายปีนะครับอย่างน้อยๆ3ปี4ปี5ปีแต่ต้องทำถ้าไม่ทำอันนี้ผมว่าลูกหลานในปี2572เขาอาจจะตำหนิพวกเราในยุคปี2567ว่าทำไมเราไม่คิดทำเรื่องนั้นเพื่อให้มันสำเร็จในปี2572ครับนะเมื่อสักครู่นี้คุณกิตติ์แตะมาเรื่องของค่าแรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเห็นภาพเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้วยในการขยับค่าแรงรวมถึงก่อนหน้านี้มีการเริ่มขยับเงินเดือนข้าราชการด้วยทีนี้มันมีคำถามตามมาว่าการเราเห็นในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเวลาเราขยับค่าแรงเราขยับเงินเดือนข้าราชการแต่ค่าใช้จ่ายครัวเรือนสินค้ามันขึ้นไปพร้อมๆกันเราจะแก้ยังไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมหรือว่าเราไม่สามารถจัดการบริหารจัดการได้การขึ้นค่าแรงหรือการขึ้นเงินเดือนข้าราชการมันก็มีค่าเท่ากับศูนย์ผมว่าเราเคยชินกับภาพในอดีตเนาะเราอาจจะไปขึ้นค่าแรงค่าจ้างในช่วงที่กำลังการผลิตมันไม่เหลือพอเราเพิ่มกำลังซื้อด้านฝั่งอุปสงค์เข้าไปแล้วเนี่ยครับตอนที่กำลังการผลิตมันไม่เหลือเนี่ยมันเท่ากับมันไปกระตุกความต้องการฝั่งอุปทานขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคาสินค้าก็ต้องขยับขึ้นแน่แต่ในขณะนี้ก็สถานการณ์ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแล้วจริงๆค่าครองชีพมันขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะนะฮะอาหารจานเดียวซึ่งเคยจานละ30บาทมันกลายเป็น40 50ไปด้วยซ้ำถูกไหมฮะครับเพราะในเมื่อเขาขึ้นไปแล้วฝั่งนี้ไม่ขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้างค่าครองชีพที่สูงขึ้นบนรายได้ที่เท่าเดิมเนี่ยมันทำลายกำลังซื้อของประชาชน
ทำลายคุณภาพชีวิตของแรงงานและทำลายความสามารถในการชำระหนี้ของแรงงานด้วยนะฮะแล้วการทำลายเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเบาๆนะครับผมยกตัวอย่างนี้ครับสมมติใครมีเงินเดือนสักหมื่นหนึ่งนะมีรายจ่ายประจำอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 8,000 เขาเหลือ 2,000 บาทเอาไว้ใช้หนี้ปรากฏว่าค่าของชีพมันขึ้นมา 10% จาก 8,000 มันกลายเป็น 8,800 ส่วนที่จะพร้อมชำระหนี้เนี่ยมันไม่ได้ลดลงแค่ 10% เหมือนตอน 8,000 เป็น 8,800 นะเพราะ 2,000 มันลงไปเหลือ 1,200 แล้วแล้วถ้าเกิดซ้ำด้วยการอัตราดอกเบี้ยที่มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกแล้วดังนั้นความสามารถในการชำระหนี้มันถูกทำลายลงไปอย่างน้อย 40% คือจาก 2,000 หรือ 1,200 ถูกไหมฮะและยังกลายเป็นส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปชำระดอกเบี้ยไม่ใช่ชำระเงินต้นเพราะฉะนั้นน่ะการที่ใครคิดว่าจะบริหารเศรษฐกิจแล้วมีความสุขบนความถูกของค่าครองชีพนะครับเข้าใจผิดละและคนที่เข้าใจแบบนั้นคือคนที่คิดแบบเดิมๆนะครับเป็นนักธุรกิจมีความภาคภูมิใจประเทศเราประสบความสำเร็จในการขายสินค้าในการส่งออกเพราะค่าครองชีพถูกค่าแรงถูกเราบริหารเศรษฐกิจประเทศมาเพื่ออะไรเราต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมแล้วน่าจะมีความภาคภูมิใจบนค่าแรงที่ถูกของประชาชนจริงๆเหรอนั้นไอการที่เราจะยอมให้มันขยับขึ้นไปพร้อมๆกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในระดับโลกนั้นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเพราะว่ากำลังซื้อเพิ่มขึ้นเพราะท่านเห็นเลยไม่มีใครเพิ่มขึ้นค่าแรงแต่มันเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกประเทศใช่ไหมนั้นการเพิ่มขึ้นเนี่ยใช้คำภาษาอังกฤษนะฮะของราคาเนี่ยคืออินฟลชันอินฟลชันมี2ตระกูลนะครับ1คือคอสพุชอินฟลชันคือต้นทุนผลักดันให้ราคาสินค้าขึ้นกับอันที่2ดีมานด์พูลคือความร้อนแรงของอุปสงค์เนี่ยทำให้ราคาสินค้าขึ้นนะคำถามของท่านคือว่าถ้าไปเพิ่มค่าแรงคนแล้วเนี่ยราคาสินค้าค่าครองชีพจะขึ้นไหมคำตอบคือไม่ขึ้นเพราะอะไรกำลังการผลิตเหลือจะขึ้นทำไมแต่รอบที่แล้วทำไมมันขึ้นขนาดไม่มีอุปสงค์เลยนะครับแต่เพราะต้นทุนราคาพลังงานราคาวัตถุดิบเกิดสงครามในอีกซีกหนึ่งของโลกสินค้าวัตถุดิบต่างๆที่มาจากหลายๆประเทศมันขาดแคลนลงราคามันขึ้นดังนั้นรอบนี้นะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่าการเพิ่มขึ้นค่าแรงแล้วมันจะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นความจริงนะถ้าเพิ่มขึ้นแล้วมันกลายเป็นกำลังซื้อที่มากขึ้นนะผู้ผลิตเนี่ยซึ่งใช้กำลังการผลิตไม่ค่อยคุ้มค่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะสามารถผลิตจำนวนได้มากขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเขาผลิตจำนวนที่มากขึ้นเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเขาจะถูกลงซะอีกนะดังนั้นความสามารถที่เขาจะขายได้ถูกลงจะมีมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนคงที่เนี่ยมันถูกเฉลี่ยลงไปแล้วยกเว้นนะครับอันนี้ต้องมีข้อยกเว้นยกเว้นธุรกิจที่การแข่งขันต่ำธุรกิจที่การแข่งขันต่ำเนี่ยเขาสามารถมีความเข้าใจร่วมกันว่าเรามาขึ้นราคาสินค้ากันดีไหมเพราะคนมีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วยังไงเขาก็ต้องซื้อพวกเราเนี่ยสองสามลายสี่ห้าลายเนี่ยเขาไม่ไปซื้อคนอื่นหรอกอย่างนั้นไม่ดีแน่ไม่ผูกขาดถูกไหมฮะแล้วประเทศเรามีภาวะธุรกิจแบบนั้นหลายธุรกิจซะด้วยถูกไหมฮะดังนั้นการที่ต้องจัดแจงกับธุรกิจเหล่านั้นอะว่าคุณโชคดีขนาดไหนแล้วที่มีการแข่งขันน้อยรายเนี่ยครับถ้ายังเอาความโชคดีของคุณมาทำร้ายประชาชนอีกเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องแล้วแสดงว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยผมฟังแล้วนอกจากจะต้องโอเคละเราพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่โจทย์ใหญ่คือเราต้องคุยกับภาคธุรกิจยังไงให้เขายอมรับกับการที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาสูญเสียกำไรถูกต้องครับแล้วเขาก็ต้องรู้ด้วยว่ารายได้จะดีขึ้นด้วยนะฮะมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะคราวนี้ก็จะมีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าอ้าวก็ผมไม่ได้ขายสินค้าในประเทศเนี่ยต้นทุนผมสูงขึ้นแต่ผมต้องส่งไปขายแข่งในต่างประเทศถูกไหมฮะครับก็ใครที่ดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนขอให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมภาวะของเราเนี่ยในบางช่วงเวลาเนี่ยเราขาดดุลการค้าขาดดุลวิธีเดินสปาร์ตใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นภาวะแบบนั้นเราควรยอมรับที่จะเห็นค่าเงินบาทเราอ่อนตัวลงบ้างถูกไหมฮะค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงมากก็ทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยเขาสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นทุกฝ่ายต้องทำงานบนความเข้าใจตรงนี้ครับดังนั้นการที่เรากลัวบาทจะอ่อนก็เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปถามว่ากำลังทำร้ายตัวเองสองรอบเลยนะคือทำร้ายลูกหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะและทำร้ายผู้ส่งออกด้วยนะเพราะว่าทำอย่างนั้นเนี่ยค่าเงินบาทแทนที่มันจะอ่อนไปบ้างตามการที่เราขาดดุลการค้าขาดดุลเศรษฐกิจเนี่ยนะมันเลยกลายเป็นว่าไม่อ่อนเท่าที่ควรถามว่าทำอย่างนั้นทำไมชินกับการมีความสุข
บอกว่าเป้าหมายต้องรักษาเงินเฟ้อไว้ให้ต่ำเป้าหมายคือต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องต่างหากใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนบอกอ้าวฉันเป็นข้าราชการบำนาญฉันเกษียณอายุไปแล้วนะมีรายได้ประจำซึ่งมันไม่เติบโตไปอีกก็ถ้าเกิดบริหารแล้ว GDP ของประเทศมันเติบโตนะครับการจัดเก็บรายได้ดีขึ้นใช่ไหมความสามารถของรัฐก็จะสามารถดูแลผู้ที่เป็นผู้เกษียณอายุได้ดีขึ้นใช่ไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดบริหารไม่เข้าใจนะครับกลัวนั่นกลัวนี่ GDP ไม่โตรักษาวินัยนะกลัวธนาคารจะมีปัญหาจะขาดทุนยอมให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นสักหน่อยนึงแล้วก็ตั้งสำรองเยอะๆก็ต้องตั้งสำรองเยอะๆสิเพราะลูกค้าคุณเนี่ยมันทำท่าจะเป็นลูกค้าหนี้เสียแล้วนี่นะทำอย่างนั้นนะมันจะหมุนเข้าไปสู่ในวงจรแห่งปัญหานะแทนที่จะหลุดตัวเองขึ้นมาอยู่ในวงจรแห่งการเจริญเติบโตครับครับนะทีนี้ถ้ามองหันกลับมามองอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งของตลาดทุนบ้างครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นตลาดทุนไทยแต่หุ้นไทยเองดูเหมือนเสน่ห์น้อยลงความสนใจน้อยลงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทำกำไรได้น้อยลงนักลงทุนต่างชาติก็เทขายกันต่อเนื่องเหมือนกันในปี67เราจะเห็นภาพแบบเดิมไหมครับหรือว่ามันจะกลับมาดีได้เราแก้ปัญหาจาก66หรือยังปี66เรามีปัญหาความไม่มั่นใจอะไรนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นหรือยังเรามีบริษัทจดทะเบียนบางแห่งที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่บางทีมาจากครอบครัวที่นามสกุลดีๆซะด้วยซ้ำไปถูกไหมแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรในลักษณะที่ทำให้ตลาดทุนเขาได้รับความกระทบกระเทือนความเชื่อถือเขาจะมีไหมในเมื่อมันเกิดความเสียหายในเรื่องของการบริหารงานโดยสุจริตนะดังนั้นบริษัทที่เป็นปัญหาเหล่านี้มันเป็นตัวหนึ่งนะที่สร้างความไม่มั่นใจเกิดขึ้นเบื้องต้นถูกไหมฮะแล้วมันตามมาด้วยความรู้สึกของผู้ลงทุนว่าความยุติธรรมในระบบการซื้อขายนะฮะผู้ลงทุนทั่วไปเขามีตั้งแต่รายย่อยรายกลางรายเล็กรายใหญ่ผู้ลงทุนต่างประเทศเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผู้ลงทุนเขายอมรับได้นะครับคือถ้าเกิดมีความรู้ที่ไม่เท่าๆกันเนี่ยเขาก็อยากจะสู้กันแหละนะแต่ว่าไอ้การที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เท่าๆกันเนี่ยเรื่องการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เท่ากันนะเรื่องโอกาสในการจะยืมหุ้นมาทำการช็อตเซลล์หรือขายก่อนที่ไม่เท่ากันมันเป็นข้อที่ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความไม่สบายใจว่าเขาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยความไม่เท่ากันมันมากเราแก้ไขหรือยังข้อสงสัยที่บอกว่ามีการทำช็อตเซลล์เนกเกอร์ช็อตเซลล์หรือไม่นะครับเราตอบอย่างมั่นใจว่าไม่มีแต่ทำไมตลาดเอเชียตลาดนึงมันมีแล้วเขาจับได้ด้วยว่ามันมีนะแล้วตลาดนั้นมันมีตลาดเราทำไมไม่มีต่างกันยังไงผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าเรามีนะฮะแต่เราต้องทำให้ชัดเจนว่าอ๋อที่เขามีโพอ่ะจุดการบริหารจัดการเขามีรูโหว่ตรงนั้นแต่เราไม่โหว่ตรงนั้นนะถูกไหมฮะครับดังนั้นถ้าไม่แก้ไขอะไรนะครับแล้วเราจะหวังให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่าเราแค่มีใจมีความหวังเราภาวนาให้มันดีมันจะดีได้เราต้องทำให้มันดีถูกไหมฮะครับครับสุดท้ายคุณกิตติรัตน์คนมักจะบอกว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วพลเอกประยุทธ์ปัญหาเศรษฐกิจมีมากมายนะครับแล้วก็หลายคนก็มีความหวังกับการที่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเพราะว่ามั่นใจกับฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทีนี้มันก็มีคนบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วง4ปีจากนี้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเพื่อไทยไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคาดกันไว้หรือเคยเห็นภาพสมัยเหมือนไทยรักไทยครับมันจะกลายเป็นจุดสิ้นสุดของพรรคหรือเปล่าแล้วถ้ามันดีกว่าล่ะแล้วถ้ามันดีกว่าที่เขาคาดล่ะนะดังนั้นคนที่จะคาดหวังว่ามันคงไม่ดีเท่านั้นเท่านี้ก็คาดแบบนั้นนะฮะดังนั้นการทำงานของรัฐบาลเนี้ยเขาก็รู้โจทย์ข้อนี้อยู่นะครับว่าถ้าทำแล้วไม่ชนะความคาดหวังเนี่ยสุดท้ายความนิยมของพรรคก็จะลดลงใช่ไหมฮะดังนั้นการที่ทำแล้วมันเหนือกว่าความคาดหวังอะไรจะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำก็ทำแล้วทำเล่าใช่ไหมฮะแก้นี่แก้ท่วมแก้แล้งแก้ฝุ่นแก้อะไรสารพัดเนี่ยครับก็เห็นเขาก็แก้กันนะถ้าเราทำแล้วแก้ไม่ได้เหมือนกันก็คงไม่เกี่ยวกับเขาใช่ไหมแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราแก้ได้
ือแม้แต่เรื่องผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรครับก็มันเป็น450กิโลข้าวเปลือกต่อไร่มาตั้ง20กว่าปีแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดภายใน3ปีแล้วเราสามารถทำให้มันเป็น650กิโลต่อไร่อะไรจะเกิดขึ้นแล้วชาวนาสามารถมีรายได้ที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะให้เงินชดเชยได้ไปกี่พันบาทเพราะผลผลิตต่อไร่เขาดีขึ้นต้นทุนการเพาะปลูกเขาลดลงนะการไม่เผานามันทำให้ปริมาณฝุ่นมันลดลงอย่างเมื่อยกอย่างมันก่อนนะครับมันมีการใช้นวัตกรรมที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีหรือใช้จุลินทรีย์ดีในการย่อยสลายฟางต่อสั่งกลับคืนลงสู่แปลงนะมันมีการคำนวณ นะฮะว่าทำแบบนั้นปั๊บเนี่ยเท่ากับเราส่งธาตุอาหารพืชในฟางและต่อสั่งมีมูลค่า877บาทต่อไร่คืนลงไปในแปลงนะถ้าเมื่อก่อนเผาใน877บาทหายหมดเลยถูกไหมฮะแล้วการย่อยสลายของฟางกับตอสังมันทำได้ดีจนกระทั่งการไถที่เขาเรียกว่าไถย่ำเทือกเพื่อเตรียมปลูกเดิมเนี่ยขนาดเผานะฮะต้องไถสองรอบต้นทุนการไถ660บาทตอนนี้เหลือรอบเดียวประหยัดไปอีก330บาทอีกฝุ่นไม่เกิดผลผลิตจะดีขึ้นไหมเพราะว่า877บาทนี่เท่ากับราคาปุ๋ยตั้งค่อนกระสอบนะฮะถูกไหมฮะดังนั้นถึงบอกว่าความท้าทายมันมีแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เราไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงการแก้หนี้ที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่ได้ตำหนิใครนะครับเขาก็อาจจะทำเต็มที่แต่ทำไมมันถึงดูไม่ได้ผลเท่าที่ควรเป็นเพราะว่าแก้แล้วมันไม่จบทั้งระบบไหมสมมติว่าแก้หนี้ข้าราชการนะเราทำให้ท่านมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพได้สักร้อยละ30ไหมถ้าเหลือได้มีคำถามอีกว่าข้าราชการเหล่านั้นอาจจะต้องผ่อนเช่าซื้อไหมมีหนี้บัตรเครดิตไหมมีหนี้นอกระบบไหมถ้าส่วนนั้นไม่ได้พยายามแก้ไขนะครับแก้ตรงนี้ไปมันก็ไม่สามารถทำไม่ได้สำเร็จแต่วันนี้ทำกันทั้งระบบทำมาทำเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ใครไปเบี้ยวหนี้ใครนะครับคนเป็นลูกหนี้ต้องชำระหนี้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ารัฐมีหน้าที่ดูแลประสานว่าทำยังไงให้การชำระหนี้นั้นเนี่ยมันเป็นไปโดยราบรื่นมีตรงไหนที่ดอกเบี้ยมันสูงไปไหมนะอย่างเช่นข้าราชการระบบสวัสดิการเนี่ยรัฐบาลดูแลหักเงินเดือนให้นะดอกเบี้ยมึงไม่ควรจะสูงนะเพราะเราดูแลหักเงินเดือนให้เนี่ยใช่ไหมดังนั้นลงมาถูกหน่อยได้ไหมจำนวนงวดเนี่ยกำหนดไว้น้อยเพราะอยากให้หนี้หมดเร็วๆทั้งเจ้าหนี้ก็อยากให้หมดเร็วทุกหนี้ก็อยากหมดเร็วแต่พอมันน้อยเกินไปอ่ะต่อเดือนมันสูงที่จะต้องจ่ายเนี่ยพอมันสูงไปเนี่ยจ่ายไม่ได้มันไม่พอทำไงต้องไปหาเงินข้างนอกมาดังนั้นการที่เราจะดูแลให้มีความลงตัวทั้งระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญครับนะฮะแล้วหลายส่วนเนี่ยทำแล้วมันประกอบกันที่ผมยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในแปลงนานะครับทำแล้วเนี่ยลด PM 2.5 จากการเผานาได้ด้วยนะดังนั้นจากที่เผาเกือบทุกแปลงรอบๆกรุงเทพเนี่ยครับในไม่ช้ามันจะไม่มีเผาเลยสักแปลงหนึ่งครับนะฮะโอเคสุดท้ายจริงๆผมสรุปอย่างนี้ว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยกำลังจะใช้การแก้ปัญหาเชิงรุกและมั่นใจว่าด้วยกระบวนการคิดทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีด้วยสิ่งที่เรามีเราอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่แล้วมากกว่าที่แล้วและอาจจะมากกว่าสมัยไทยรักไทยด้วยซ้ำมั่นใจไหมผมว่าไม่ต้องมากกว่าไทยรักไทยอ่ะเอามากกว่าที่คนเขาหวังดีไหมนะเพราะว่าอย่างนี้ครับโลกมันไม่เหมือนเก่านะในยุคอดีตเนี่ยในยุครัฐบาลท่านอดีตนายกทักษิณที่เริ่มต้นบริหารในปี43หรือว่ายุครัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่บริหารในปี54เนี่ยสภาวะรอบๆมันไม่เหมือนกับปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยสารพัดมันรุมเร้าไปหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องบอกว่าให้ดีกว่าในอดีตดีขึ้นกว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยสู้ดีกว่าที่ประชาชนเขาหวังดีไหมนะวันนี้ผมไม่ได้จะบอกให้ประชาชนหวังน้อยนะครับแต่ท่านลองไปมองรอบๆข้างเลยครับปัญหามันรุมเร้ามากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะเพราะการที่ขณะนี้เรากำลังสวดเซเนี่ยทำให้เราสามารถยืนหยัดได้ทำให้ประชาชนเนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีระดับหนึ่งได้เนี่ยผมว่าอันนั้นสำคัญจะชนะคุณยิ่งลักษณ์จะชนะท่านนายกทักษิณจะชนะท่านนายกประยุทธ์ไม่สำคัญเท่ากับชนะสิ่งที่ประชาชนเขาหวังดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ